ตลอดช่วงเวลา11ปีที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่แมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของสุดท้ายภายใต้การคุมทีมของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันนอกจากทีมปีศาจแดงจะเจอกับผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังเป็นประจำอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับสิ่งที่แฟนผีแดงเอือมระอาสุดๆก็คือการทำงานของบอร์ดบริหารที่ดูเหมือนว่าจะทำให้สโมสรเน้นการตลาดมากกว่าความสำเร็จในสนามนักเตะหลายคนที่มีศักยภาพดีพอจะเป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาสถูกมองข้ามตอนที่ยังเป็นดาวรุ่งแค่พอยังไม่มีชื่อเสียงมากพอที่สโมสรกล้าลงทุนขณะที่การเซ็นสัญญาผู้เล่นหลายๆครั้งก็มักจะจ่ายค่าตัวแพงเกินฝีเท้าแถมการเจรจาก็มักจะล่าช้าจนผู้จัดการทีมทำงานลำบากมาตลอดแต่ดูเหมือนว่าภายใต้การบริหารโดยกลุ่มอินิออสของเซอร์จิมแรดคลิฟในปี2024แฟนผีแดงเริ่มรู้สึกเหมือนมีความหวังมากขึ้นครับว่าสโมสรเนี่ยกำลังเดินหน้าไปอย่างถูกทางทำงานกันอย่างเป็นมืออาชีพและสิ่งที่บรรดาผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดทำให้เห็นในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือสิ่งที่แฟนผีไม่คุ้นตาเลยในช่วงที่ตระกูลเกลเซอร์ยังไม่มอบอำนาจในการบริหารด้านกีฬาให้กับใครตู่เทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอผีแดงยุค2024เซอร์จิมเอาจริงทำงานไวลุ้นพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้จะยังไม่ใช่ทีมที่มีศักยภาพพร้อมท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้และยังคงตามหลัง2คู่แข่งสำคัญทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลแต่ย้อนไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับสโมสรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆเมื่อตกลงขายหุ้นในสัดส่วน 27.7% ให้กับกลุ่มอินิออสของเซอร์จิมแรดคลิฟโดยเซอร์จิมได้เข้าถึงหุ้นของสโมสรด้วยบริษัทที่ใช้ชื่อว่า Tower Limited อย่างเป็นทางการในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้ครับอินิออสจะมีอำนาจบริหารเต็มๆในส่วนของการตัดสินใจด้านฟุตบอลโดยบุคลากรที่สำคัญซึ่งมีตำแหน่งในบอร์ดบริหารระดับสูงได้แก่เซอร์เดฟเรลฟอร์ดผู้อำนวยการกีฬาของอินิออสและชองโคดบอง CEO ของอินิออสสปอร์ตพวกเขาจะมีอำนาจเต็มๆในการแต่งตั้งผู้บริหารให้เข้ามาทำงานในถิ่นโอเทฟอร์ดเพื่อปรับโครงสร้างให้กับทีมปีศาจแดงใหม่ทั้งหมดหลังจากที่เซอร์จิมแรดคลิฟนะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมของแมนยูไนเต็ดเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับบริหารอย่างเอาจริงเอาจังเขาดึงตัวโอมาเบเรดาอดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านฟุตบอลของสโมสรในเครือซิตี้กรุ๊ปเข้ามาเป็น CEO คนใหม่ของสโมสรแทนทีของริชาร์ดอาโนที่พ้นจากตำแหน่งไปดึงตัวเจสันวิลคอกจากที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลของซัมเทมตันให้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่และลดบทบาทดาร์เลนเฟเชอร์ให้เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชเท่านั้นอินิออสครับยังดึงตัวแดนเอสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารฟุตบอลระดับตัวท็อปของวงการย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แทนที่จอห์นเมอร์เทอร์อดีตผอ.ฟุตบอลคนเดิมที่แฟนผีมักจะบ่นว่ามีก็เหมือนไม่มีแถมในช่วงลงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับสโมสรยังแต่งตั้งให้กับคริสโตเฟอร์วีเวลอดีตผู้อำนวยการเทคนิคและนักวางแผนขุมกำลังของสโมสรในเครือเรดบูลทั้งซาบวกและอัลเบเลซิกซึ่งเคยทำงานเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของเชลซีเข้ามาเป็นหัวหน้าสรรหาผู้เล่นเน้นวางแผนเสริมแก่งให้ขุมกำลังปีศาจแดงในปี2024โดยเฉพาะอีกด้วยครับหลังจากที่อินิออสดึงมือดีมาจากทั่วทั้งวงการให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านฟุตบอลของแมนยูไนเต็ดแล้วนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือการทำงานนอกสนามและการจัดการปัญหาหลายๆอย่างที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเน้นบริหารสโมสรให้เป็นทีมฟุตบอลจริงจังมากขึ้นกลิ่นความเจริญแรกนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ที่เป็นสัญลักษณ์ให้แฟนผีแดงเนี่ยได้ตื่นเต้นกันก็คือการลงทุนด้วยเงินจำนวน50ล้านปอนด์เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่ที่แคลิงตันให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยแมนยูไนเต็ดประกาศอย่างเป็นทางการครับเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2024ว่าเอออนเทนนิ่งคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นฐานการฝึกซ้อมของสโมสรจะมีการปรับปรุงตกแต่งอาคารใหม่เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่ากับสโมสรชั้นนำของโลกและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับการฝึกซ้อมและการทำงานของนักเตะและสตาฟโค้ชทุกคนการรีโนเวทแคลิงตันครั้งใหญ่ครับได้เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการตลอดทั้งซีซั่น 2024-2025 โดยจะเน้นปรับปรุงสถานที่ในส่วนของทีมแพทย์ฝ่ายโภชนาการโรงยิมและแผนกฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ในฤดูกาล 2023-2024 แมนยูไนเต็ดเต็มไปด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บเรื้อรังมาตลอดทั้งซีซั่นจนผลงานในสนามนั้นย่ำแย่นอกจากการปรับปรุงสถานที่แล้วนะครับอินิออสยังตัดสินใจลดจำนวนพนักงานมากถึง250ตำแหน่งเพื่อตัดบุคลากรที่ทำงานซ้ำซ้อนและลดรายจ่ายทุกอย่างที่ไม่ก่อประโยชน์ให้สโมสรลงให้มากที่สุดแถมยังปรับวัฒนธรรมการทำงานจากที่เคยให้พนักงานของสโมสรในส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งด้านฟุตบอลทำงานแบบ work from home มาตั้งแต่ช่วงโควิด2019แพร่ระบาดให้กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศอีกครั้งเพื่อให้สโมสรเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อย่างจริงจังและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้สูงขึ้นการดำเนินงานของแมนยูไนเต็ดเป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับไวครับและดูเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ที่แดนเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเริ่มงานตำแหน่งผอ.กีฬาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมตามด้วยโอมาเบเรดาที่เริ่มงานตำแหน่ง CEO ในวันที่13กรกฎาคมเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสโมสรปิดดีลนักเตะใหม่ถึง2รายและสามารถจัดการกับปัญหานักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากได้แบบไม่ปล่อยให้เวลายืดเยื้อแมนยูไนเต็ดดูจะดำเนินดีลซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างรอบคอบมากขึ้นครับนักเตะคนแรกที่เป็นผู้เล่นคนใหม่ในยุคของอินิออสที่เป็นเจ้าของร่วมคือกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างโจชัวเซอร์ซี่ซึ่งย้ายมาจากโบโลญญามาด้วยราคา 42.5 ล้านยูโรอันที่จริงเซอร์ซี่มีค่าฉีกสัญญากับต้นสังกัดเก่าที่ราคา40ล้านยูโรครับแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าโบโลญญาต้องได้รับเงินครบจำนวนดังกล่าวทันทีเท่านั้นนั่นทำให้ทีมซื้อขายของแมนยูไนเต็ดตัดสินใจเพิ่มเงินให้อีก 2.5 ล้านยูโรแต่ปรับโครงสร้างการชำระเงิน
เป็นขอผ่อนจ่ายให้ครบภายใน3ปีแทนซึ่งนั่นถือว่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางบัญชีทำให้สโมสรยังเหลืองบประมาณสำหรับไปตามล่านักเตะคนอื่นต่อไปดีลที่2ที่ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าฮือฮาครับนั่นก็คือเลนี่โยโลเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งวัย18ปีที่ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังทั่วยุโรปซึ่งเดิมทีกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้นะครับเตรียมรอย้ายไปซบเรอัลมาดริดในปีหน้าแน่ๆและทำให้ทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและปีเอชเอไม่กล้ายื่นข้อเสนอแย่งตัวมาจากทีมมาชั้นชุดขาวแต่ว่าโอมาร์เบเรด้า CEO คนใหม่ของปีศาจแดงเป็นคนลงมาเป็นผู้นำในภารกิจปิดดีลนี้ด้วยตัวเองเขายืนยันว่าโยโลคือนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากที่สโมสรไม่สามารถปล่อยโอกาสที่จะคว้าตัวได้ตั้งแต่ตอนนี้ให้หลุดมือไปเบเรด้าครับต้องการใช้ดีลของโยโลเพื่อเป่าประกาศว่าเรอัลมาดริดไม่ใช่ทีมที่ได้ตัวนักเตะเป้าหมายหลักไปร่วมทีมอย่างง่ายดายอีกต่อไปแต่แมนยูไนเต็ดจะกลับมาเป็นสโมสรที่พร้อมดึงตัวสุดยอดดาวรุ่งที่มีแววไประดับโลกเข้าสู่ทีมให้ได้อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าการที่ทีมปีศาจแดงมีปัจจัยทุกอย่างเป็นรองเรอัลมาดริดในตอนนี้การจะดึงดูดนักเตะต้องใช้เงินอัดฉีดไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อใจโยโลให้รู้สึกว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยมองเขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้สโมสรกลับมายิ่งใหญ่ในระยะยาวและนั่นทำให้ดีลของโยโลบรรลุข้อตกลงและเปิดตัวเซ็นสัญญากันอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องให้รอลุ้นยืดเยื้อเป็นข่าวว่าจะจบใน48ชั่วโมงแต่ไม่จบสักทีแบบในช่วงหลายๆตลาดซัมเมอร์ในอดีตอีกต่อไปครับในส่วนนักเตะขาออกสโมสรสามารถหาทางปล่อยตัวนั่นคือดอนนี่ฟันเดอเบกกองกลางที่ไม่มีตำแหน่งให้ลงเล่นเสียทีซึ่งนับตั้งแต่ที่ฟันเดอเบกนะครับย้ายจากอาแจกมาร่วมทีมในปี2020เขากลายเป็นตัวสำรองยาวตลอดแถมในช่วงที่ถูกปล่อยตัวให้กับเอเวอร์ตันและไอทักแฟรงเฟิร์ตยืมใช้งานเขาก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกอยู่ดีนั่นทำให้สโมสรต้องรีบหาทางขายทิ้งเพื่อตัดภาระค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 140,000 ปอนด์ออกไปและสุดท้ายก็สามารถขายให้กับจิโรน่าทีมในลาลิก้าสเปนที่ได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้นที่สโมสรได้รับอาจจะเป็นเงินแค่ 500,000 ยูโรแต่ก็มีการตกลงเงื่อนไขแอดออนให้ทีมปีศาจแดงได้เงินเพิ่มง่ายๆอีกถึง5ล้านยูโรขอแค่นักเตะลงเล่นจำนวนเกมครบตามกำหนดเท่านั้นและถ้าหากกองกลางชาวดัตช์ทำผลงานให้ทีมใหม่ได้ดีอีกแมนยูไนเต็ดอาจจะได้ค่าตัวรวมแอดออนสูงถึง15ล้านยูโรได้เลยแถมเตรียมรับส่วนแบ่งกำไรการขายหาจิโรน่าขายให้ทีมอื่นต่อในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันกับประเด็นของเมสันกรีนวูดครับซึ่งเป็นเรื่องคาราคาซังมานานกว่า1ปีเต็มๆแมนยูไนเต็ดรู้ดีว่าเป็นเรื่องไม่คุ้มค่าถ้าจะให้นักเตะเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องแลกกับแรงกดดันทางสังคมทั้งในสนามที่กินวูดเนี่ยจะเจองานยากกว่าตอนอยู่เกตาเฟ่และนอกสนามที่จะกระทบต่อรายได้จากสปอนเซอร์รวมถึงภาพลักษณ์สโมสรที่อาจจะเสียสุดท้ายการหาทางขายออกไปให้ได้ราคาที่น่าพอใจที่สุดคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้สโมสรนั้น move on ไปหาตัวรุกคนอื่นต่อไปครับโดยบทสรุปของเมสันกรีนวูดครับจบลงที่การย้ายไปโอลิมปิกมาร์เซย์ด้วยค่าตัวการันตี 23.3 ล้านปอนด์และมีแอดออนอีก 3.3 ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากในอนาคตมาร์เซย์ขายเจ้าไม้เขียวให้กับทีมอื่นในราคาที่ได้กำไรจากที่ซื้อไปทีมปีศาจแดงครับจะได้ส่วนแบ่งถึง 50% จากกำไรที่ทีมดังของฝรั่งเศสได้ด้วยซึ่งเนื่องจากกรีนวูดนะครับคือนักเตะที่สโมสรปั้นมาเองทำให้การขายออกครั้งนี้แมนยูไนเต็ดสามารถลงบัญชีว่าทำกำไรจากการขายได้ 100% และช่วยทำให้บัญชีคล่องตัวมากขึ้นในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อไปเช่นเดียวกันครับกับดีลของวิลลี่คัมบราล่าครับกองหลังดาวรุ่งอีกรายครับที่ไม่มีที่ว่างให้แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่สโมสรก็ขายกับเบียริลได้ด้วยราคาเบื้องต้น 5.5 ล้านยูโรและแอดออนอีก6ล้านยูโรซึ่งทีมงานซื้อขายของแมนยูไนเต็ดใส่เงื่อนไขในการขายไว้ด้วยว่าสามารถซื้อกลับได้ในราคาที่กำหนดไว้หากว่านักเตะมีพัฒนาการที่น่าพอใจและสโมสรเล็งเห็นว่าควรดึงตัวกลับไปในอนาคตจะเห็นได้ว่าบรรดานักเตะที่โดนปล่อยออกนะครับมีการรีบหาทางตัดสินใจอย่างดีที่สุดและไม่ยืดเยื้อเช่นเดียวกับการตัดสินใจชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับอองโตนี่มาซิยาลและราฟาเอลวาลานซึ่งเป็นผู้เล่นค่าจ้างระดับมหาศาลแต่มีสภาพร่างกายพร้อมใช้งานไม่คุ้มค่าจ้างสโมสรก็รีบตัดสินใจปล่อยให้เป็นแข้งฟรีเอเจนต์และแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าทำถูกแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูไนเต็ดยังมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชุดใหญ่โดยดึงตัวลูดฟานนิตลอยอดีตตำนานดาวยิงขวัญใจแฟนบอลซึ่งเคยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่สโมสรเคยมีมารับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชคนใหม่ของเอริกเทนฮากโดยฟานนิตลอยนะครับซึ่งเคยเป็นกุนซือใหญ่ของ PSV ไฮโฮเฟนในซีซั่น 2022-2023 เลือกปัดข้อเสนอของเบอร์ลี่ที่ทาบทามให้เขาไปเป็นเฮดโค้ชแทนที่แวงซองกอปานีที่ย้ายไปคุมไบเยิร์นมิวนิกแต่ตำนานดาวยิงชาวดัตช์รายนี้นะครับเลือกกลับสุทินโอเทฟอร์ดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหญ่ที่พาสโมสรยกระดับอีกครั้งแทนโดยเซ็นสัญญา2ปีครับทำหน้าที่ผู้ช่วยของเทนฮากซึ่งหลายคนคาดการณ์กันว่าบางทีในอนาคตต่อจากนี้หากเทนฮากเนี่ยพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลุดฟานนิตลอยอาจจะขึ้นมาเป็นนายใหญ่แห่งทินโอเทฟอร์ดแทนก็เป็นได้นอกจากฟานนิตลอยนะครับเทนฮากยังได้มือขวาคนใหม่อีกคนนั่นคือเลเน่ฮาเก้ซึ่งตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชของโกเฮดอีเกิลทีมในศึกเอเดวิซี่ลีกแล้วเลือกมาหาประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกด้วยการมาเป็นมือขวาของเทนฮากอีกแรงแทนโดยคนที่ต้องออกจากสโมสรไปครับได้แก่มือขวาของเอริกเทนฮากคนก่อนนั่นคือมิเชลฟานเดอร์คาร์กที่เตรียมรอโอกาสได้งานคุมทีมในช่วงต่อจากนี้เช่นเดียวกันกับเบนนี่แมคคาที่อดีตดาวยิงทีมชาติแอฟริกาใต้ก็พ้นจากตำแหน่งโค้ชกองหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ริชาร์ดฮาร์ติสนะครับซึ่งทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูมาเป็นเวลานานกว่า20ปีก็เป็นอีกคนครับที่อำลาแคลิงตันไปเช่นกันเพราะสโมสรต้องการปรับวิธีการซ้อมให้ผู้รักษาประตูเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นโดยแต่งตั้งให้เยลเล่เทนลูเวล่า
อีกหนึ่งโค้ชชาวดัตซึ่งย้ายมาจากเบอร์ลี่โดยเทลูเวล่านะครับจะเข้ามาช่วยออกแบบการฝึกซ้อมให้ผู้รักษาประตูพัฒนาเกมบิลอัพมากขึ้นทางด้านสตีฟแมคคาเลนซึ่งเป็นมือขวาของเทนฮากมา2ปีและเดเรนเฟเชอร์ซึ่งเคยมีตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคจะยังได้ทำงานต่อแต่ลดบทบาทลงโดยจะเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชที่คอยซัพพอร์ตงานในสนามซ้อมแทนซึ่งในช่วงต่อจากนี้ครับหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนแฟนผีแดงเนี่ยน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นว่าทีมจะยกระดับผลงานและฟอร์มการเล่นในสนามให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนได้หรือเปล่าโดยในช่วงปีซีซั่นปี2024ครับแมนยูไนเต็ดจะลงอุ่นเครื่องทั้งหมด5นัดซึ่งพวกเขาลงเตะปีซีซั่นไปแล้ว2นัดโดยแพ้โรเซนบอก 1-0 เมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคมก่อนจะชนะเรนเจอร์ 2-0 เมื่อคืนวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโปรแกรมอุ่นเครื่อง3เกมที่เหลือครับพวกเขาจะบินไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาโดยจะพบกับอาร์เซนอลเรอัลเบติสและลิเวอร์พูลก่อนจะกลับมาที่อังกฤษในช่วงต้นเดือนหน้าเพื่อเตรียมทำศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนวันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้ครับก่อนจะลงเตะเป็นคู่แรกสุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ที่พบกับฟูลแลมที่โอเทฟฟอร์ดในคืนวันศุกร์ที่16สิงหาคมต่อไปคาดว่าก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดฉากลงในวันที่30สิงหาคมแมนยูไนเต็ดน่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมอีกโดยคาดว่าน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ1คนซึ่งเป้าหมายหลักตอนนี้คือมานูเอลอูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยจากปารีสแซงต์แชร์แมงและอาจจะมีการเสริมเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มมาอีก1คนครับถ้าหากแฮร์รี่แม็กไกวร์กับวิกตอร์เดเลิฟมีคนใดคนหนึ่งถูกขายออกไปโดยเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่อีกรายน่าจะเป็นมัทไทเดอริกครับอดีตลูกทีมเก่าของเอริกเทนฮากสมัยอยู่ด้วยกันที่อาแจกซึ่งไบเยอร์มิวนิกพร้อมขายที่ราคา50ล้านปอนด์ขณะที่ดีลของจาราดเบนเวดครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันถ้าหากเอเวอร์ตันยอมลดราคาลงจากที่ตั้งไว้70ล้านปอนด์ซึ่งทีมปีศาจแดงจะไม่ยอมจ่ายราคานั้นเพราะนโยบายของบอร์ดบริหารชุดใหม่นี้จะไม่มีการทุ่มซื้อด้วยราคาแพงเกินกว่าที่สโมสรประเมินอีกแล้วอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแมนยูไนเต็ดคงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะเห็นผลมันอาจจะยังไม่ได้เห็นพัฒนาการในสนามชัดเจนทันทีอย่าลืมว่าทีมปีศาจแดงเพิ่งอยู่ในช่วงไม่ถึง1ปีแรกของการปรับโครงสร้างซึ่งแผนงานของอินิออสคือการหวังความยั่งยืนในระยะยาวไม่ใช่รีบตัดสินกันในระยะสั้นดังนั้นแฟนบอลแมนยูไนเต็ดอาจจะต้องอดทนพอสมควรหากผลการแข่งขันในช่วงแรกยังไม่ได้ดีเร็วทันใจอย่างที่หวังไว้ไม่มีใครการันตีได้ว่าในฤดูกาล 2024-2025 แมนยูไนเต็ดจะพัฒนาได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่รับประกันได้เลยคือการทำงานของทีมปีศาจแดงต่อจากนี้จะคิดถึงเรื่องฟุตบอลเป็นหลักไม่ใช่ทีมที่ห่วงแต่เรื่องการตลาดจนมาตรฐานผลงานในสนามห่างไกลความสำเร็จมากขึ้นทุกทีเหมือนอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เหลือก็แค่รอดูว่ามันจะต้องใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่แฟนบอลปีศาจแดงจะได้เห็นทีมรักกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งเท่านั้นเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ